ิดคลิปสมาพันธ์ชาวนาบุกเดือดถึงรังนายกค่ะหยุดสูบเลือดไม่เอาปุ๋ยคนละครึ่งขณะครม.เสียงแตกยับค่ะทางเพจพรรคไทยพรรคดีนะคะได้มีการถ่ายทอดสดค่ะกรณีสมาพันธ์ชาวนายื่นหนังสือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าหยุดสูบเลือดชาวนานะด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพราะเนื่องจากการทำนาในแต่ละครั้งนั้นในแต่ละปีนั้นเนี่ยทางชาวนาก็มีต้นทุนที่จะต้องจ่ายนั่นเองค่ะซึ่งในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะมีรัฐมนตรีคนอื่นค่ะแสดงความคิดเห็นนะไปในทางที่แตกต่างกันนะในหลายประเด็นในกรณีของปุ๋ยคนละครึ่งนะจนท้ายที่สุดเนี่ยที่ประชุมก็ยืนยันว่าการทำปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการแจกเงินไร่ละ 1,000 บาทนะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งนะเพราะมองว่าจะช่วยลดภาระงบประมาณรัฐที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนลดลงมากกว่าเดิมค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งมหารือตามมติครม.เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งนึงในราคาไร่ละไม่เกิน500บาทค่ะโดย1รายเนี่ยไม่เกิน20ไร่นะภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทค่ะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 4.6 ล้านรายนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อมีมติออกไปเนี่ยนายกก็ลงพื้นที่มีการตรวจราชการนะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้สะท้อนความคิดเห็นของชาวนากลับมาจึงได้นำประเด็นดังกล่าวค่ะมาหารือในวันนี้เองนะคะโดยอยู่ในวาระอื่นๆค่ะซึ่งนายชัยค่ะกล่าวว่าความเห็นส่วนใหญ่ของชาวนาเนี่ยมองว่าปีที่ผ่านมาช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน 1,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่นะเท่ากับช่วย 20,000 บาทแต่ครั้งนี้ช่วยไล่ละไม่เกิน500บาทแล้วก็ไม่เกิน20ไร่ก็เท่ากับเหลือ10,000บาทค่ะน้อยลงไปกว่าครึ่งแล้วก็ยังจ่ายเป็นค่าปุ๋ยเป็นเงินด้วยนะส.ส.จึงเป็นกังวลค่ะว่าชาวนาเนี่ยจะผิดหวังนะดังนั้นเนี่ยที่ประชุมครม.จึงมีการถกเถียงกันนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้ตกผลึกข้อสรุปว่ากลุ่มชาวนามีจำนวนกว่า4ล้านกว่าครัวเรือนหรือว่า20กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ราคาข้าวเปลือกเนี่ยก็ไม่เคยดีขึ้นเลยนะคะชาวนาเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยทำให้รายได้ไม่พออย่างชีพค่ะดังนั้นค่ะรัฐบาลจึงสนับสนุนตามมาตรการของปีที่แล้วนะก็คือปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้าวเนี่ยราคาดีจึงไม่ต้องพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนช่วยเหลือจึงหันมาดูแลเรื่องของภาคการผลิตนะคะแล้วก็เสนอโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครั้งนี้ค่ะโดยมีปุ๋ยให้เลือก15สูตรนะคะแล้วก็ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้จำกัดอย่างที่ถูกครหานั่นเองนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคอร์รัปชันผูกขาดกับบริษัทเพียงไม่กี่รายค่ะแล้วก็ยืนยันค่ะบอกว่าผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนกว่า50บริษัทนะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขายให้กับชาวนาค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ร้านค้าแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการนะฮะดังนั้นเนี่ยยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยชาวนาเป็นผู้เลือกปุ๋ยเองนะดังนั้นที่ประชุมครม.เนี่ยจึงยืนยันว่าการช่วยครั้งนี้เป็นคนละเรื่องกับรอบที่แล้วนะแล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบโดยไม่ใช่การนำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทนค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางพรรคไทยพรรคดีค่ะได้มีการถ่ายทอดสดนะกรณีที่สมาพันธ์ชาวนานะมีการยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าหยุดสูบเลือดชาวนาด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันค่ะค่ะในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะคะเกษตรกรจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาทวงกับรัฐบาลคืนนะคะคือไร่ละ 1,000 และก็อีกโครงการที่อยากให้ยังคงอยู่พูดได้ไหมก็คือโครงการแบบกันราคาข้าวนะคะอยากให้อยู่เพราะว่าในรัฐบาลที่ผ่านมาถือว่าชาวนาได้รับการเยียวยาที่ตรงจุดและเราอยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจและสามารถที่จะอดทนนะคะเป็นชาวนาอยู่ภายใต้รัฐบาลนั้นๆได้แต่ณวันนี้เราไม่แน่ใจเลย 1,000 บาทวันนี้เรามั่นใจได้ว่ามันไม่อยู่แล้วแล้วประกันราคาข้าวเราจะเชื่อคุณได้อย่างไรคุณบอกว่าเราเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ณวันนี้สิ่งที่พวกคุณทำคือการทำร้ายเราทุกวันนี้ชาวนาเราอยู่ภายใต้นายทุนเราถูกกดขี่จากนายทุนซึ่งผ่านการบริหารงานของรัฐบาลในทุกยุคชาวนาไม่เคยที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยโดยเฉพาะภาคอีสาน
เราทำนาแค่ปีละครั้งต้นทุนของเราไม่เคยถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวพันธุ์เรื่องปุ๋ยและที่สำคัญในฤดูการเก็บเกี่ยวเราไม่เคยถูกตรึงราคาให้อยู่ในคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานที่1ปีเราปลูกและเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวเราควรจะได้รับผลตอบแทนตรงนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เราไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลยต่อมานะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงประเด็นการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการทุจริตในโครงการดังกล่าวนะคะนายกบอกว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบปุ๋ยจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของผู้ค้าปุ๋ยเพียง 2-3 รายนะทั้งนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์นะแล้วก็ได้ทำการหาผู้ค้าปุ๋ยเป็นจำนวนถึง 40-50 รายนะคะโดยนายกเนี่ยได้เน้นย้ำในเรื่องของการทุจริตในเรื่องดังกล่าวแล้วนะในส่วนของโครงการชดเชยเยียวยาไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตนะคะเหตุการณ์วิกฤตน้ำท่วมเนี่ยน้ำแล้งก็จะมีการยกเลิกไปเลยหรือไม่นะนายกก็ชี้แจงบอกว่าทั้ง2เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มผลผลิตค่ะที่ให้ความแม่นยำกับการปลูกข้าวแต่เรื่องของกรณีเกิดวิกฤตเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการกลับมาพิจารณาใหม่นะตามความเหมาะสมนั่นเองนะสำหรับโครงการดังกล่าวเนี่ยในที่ประชุมครม.นะก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้นเนี่ยแหล่งข่าวนะได้ระบุบอกว่านายเกรียงกันตินันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แสดงความเห็นว่าการยกเลิกโครงการแจกเงินไร่ละ 1,000 บาทจะทำให้เสียฐานเสียงจากพรรคเพื่อไทยนะซึ่งเปรียบเสมือนกำแพงค่ะคอยปกป้องพรรคมาตลอดนะกลับมาถูกโจมตีในภายหลังได้นั่นเองนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาการทำทั้ง2โครงการควบคู่กันไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรัฐมนตรีคนอื่นๆนะแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันหลายประเด็นค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยที่ประชุมก็ยืนยันถึงการทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งก็เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับการยกเลิกโครงการแจกเงินไร่ละ 1,000 บาทค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความเห็นสอดคล้องนะกับแนวทางสนับสนุนปุ๋ยคนละครึ่งเพราะว่ามองว่าจะช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐนะที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนลดลงมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะพวกเราทุกคนมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ขอเอาปุ๋ยคนละครึ่งแต่เราอยากได้ไร่ละ 1,000 นะครับที่นายพูดบอกว่าชาวนาเนี่ยต้นทุนมันสูงเหรอนะครับผมจะบอกว่าผมจะถามชาวนาที่นะครับฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยถูกแล้วมันจะตีผมจะถามชาวนาที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นรายการค่าใช้จ่ายในนาของผมเองในรอบที่ผ่านมาทุกคนมีตามนี้ไหมมีค่าไถนามีไหมไม่ค่าไถหวานมีไหมไม่หวานข้าวมีไหมมีค่าขวนมีมีไหมมีฉีดปุ๋ยไหมมีหวานปุ๋ยล่ะมีมีค่าปุ๋ยล่ะมีค่าอะไรเนี่ยค่าขนส่งมีค่าเกี่ยวข้าวมีไหมมีค่าขนข้าวเปลือกไปร้านซื้อมีก็เรียกค่าเกี่ยวเปลือกใช่ไหมครับมีค่าแล้วก็ค่าสร้างปากหาพื้นที่ตากเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมเป็นของผมรวมทั้งหมด 20,000 บาทได้ค่ะซื้อเป็นไรทำอะไรกันซึ่งแต่ละคนอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่การบริหารของแต่ละท่านใช่ไหมครับถามเลยนะครับเอาไม่ไม่พี่ก็ไม่คำถามมีอยู่ว่าเมื่อกี้ผมหันหน้าไปหาท่านนายทุกคนนะครับแต่คราวนี้ผมจะหันมาทางรัฐบาลครับคำถามมีอยู่ว่าไร่ละพันแล้วคนที่มีถึง20ไร่ได้ 20,000 จากตัวเลขที่ผมบรรยายมาอย่างเงี้ย 20,000 ช่วยเขาได้ไหมครับไม่ได้นะ 20,000 นี่คือค่าใช้จ่ายที่เราจะเอาไปบริหารเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าได้ไร่ละพันเราจะได้เท่าไหร่ครับ 20,000 สูงสุดไปบริหารได้เลยนะครับแต่ถ้าปุ๋ยคนละครึ่งไอ้ 20,000 อันเนี้ยบริหารได้ไหมครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเราถึงขาดทุนเราได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้มาเกือบ10ปีแล้วจากรัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากได้ไร่ละพันเหมือนเดิมและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะฟังเสียงแม่ค้าตลาดนนท์ค่ะสวนแรงรัฐบาลกำลังซื้อน้อยเศรษฐกิจมีแต่แย่ลงไม่หวังแจกเงินดิจิตอลค่ะ
แม่ค้าขายผักรายหนึ่งค่ะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของก็ไม่ดีนะเพราะว่าต้นทุนสูงกำไรน้อยคนก็ไม่ค่อยจะมีค่ะถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดดีกว่านะแต่ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะช่วงนี้เนี่ยของมันก็ขึ้นด้วยนะเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยก็พอกันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะมีแต่แย่ลงค่าเช่าก็ต้องเสียแต่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเราก็ต้องทำค่ะเพราะเราเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วค่ะส่วนแม่ค้าขายขนมจีนค่ะได้กล่าวบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ซบเซามากเลยกิจการไม่ดีคนไม่มีในท้องตลาดนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีคนไม่มีกำลังที่จะซื้อค่ะตลาดคนน้อยลงก่อนโควิดเนี่ยขายดีเทียบกับช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ส่วนเดียวนะเงินเนี่ยไม่มีเหลือเลยมีแต่หนี้แต่ก่อนเนี่ยมันก็รุ่งนะเพราะคนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยไม่มีนะคล้ายๆกับว่าเขาก็ไม่มีกำลังที่จะออกมาข้างนอกนะคนน้อยสุดๆเลยนะแย่กว่าโควิดอีกอยากฝากถึงรัฐบาลนะบอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้เนี่ยประชาชนแย่มากแล้วนะพร้อมทิ้งท้ายบอกว่าไม่หวังกับการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลค่ะแล้วแต่เขาจะปราณีค่ะจากกรณีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายชัยวัชรงค์ค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะถึงกรณีที่มีคนบอกว่าของแพงนะค่าของชีพแพงนะซึ่งเขาก็ตอบโต้นะบอกว่าถูกโจมตีเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นพร้อมรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศนะเดือนมิถุนายนปี2567แล้วก็ไตรมาสที่2ปี2567ด้วยนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลค่ะยังกล่าวบอกว่าก่อนจะเชื่อข้อกล่าวหาโจมตีเนี่ยนะฮะช่วงนี้เนี่ยราคาข้าวของค่าครองชีพสูงขึ้นกว่าเดิมมากนะซึ่งเป็นการจงใจปล่อยข่าวเพื่อมุ่งหวังที่จะปั่นกระแสความรู้สึกไม่พอใจให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนค่ะแต่ล่าสุดนะเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่9กรกฎาคมนะทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้ลงพื้นที่นะส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่สำรวจถามความคิดเห็นของแม่ค้าที่ตลาดท่าน้ำนนท์ค่ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์การค้าขายในปัจจุบันนะซึ่งก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะบอกว่าตลาดเงียบนะเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้แย่มากนะโดยแม่ค้าขายผักรายหนึ่งค่ะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ดีต้นทุนสูงกำไรน้อยคนก็ไม่ค่อยมีค่ะเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดดีกว่าแต่ว่าหลังจากที่โควิดมาเนี่ยก็ไม่ดีเลยนะช่วงนี้เนี่ยของมันก็ราคาขึ้นด้วยนะเทียบกับปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะพอกันเลยเขาบอกนะฮะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงนะค่าเช่าเนี่ยก็ต้องเสียแต่ก็คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเขาก็ต้องทำค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ทำมาตั้งนานแล้วนะคะเศรษฐกิจไม่ดีของขายไม่ดีต้นทุนสูงกำไรน้อยคนไม่ค่อยมีคือถ้าสมมติว่าเทียบช่วงนี้กับช่วงก่อนโควิดเป็นยังไงก่อนโควิดค่ะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ดีเลยคือถึงแม้ว่าเราจะเป็นช่วงเศรษฐกิจในเรื่องของโควิดแล้วก็ไม่ดีเลยใช่ไหมค่ะเพราะช่วงนี้ของมันขึ้นเลยใช่ป่ะต้นทุนมันสูงแล้วกำไรมันก็น้อยถ้าเกิดเอาเชื่อว่าของปีนี้กับปีที่แล้วไหนขายดีกว่ากันพอกันแหละอืมพอกันมันยังไม่ขึ้นเลยเศรษฐกิจอ่ะมีแต่แย่ลงกำไรก็น้อยลงใช่ค่ะก็มีคุณอาเสียค่าที่ด้วยไหมคะเสียค่ะก็มันก็ต้องคุ้มไม่คุ้มก็ต้องทำอ่ะเพราะเราทำมาตั้งนานแล้วใช่ป่ะล่ะขณะที่แม่ค้าขายขนมจีนค่ะได้กล่าวบอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ซบเซามากเลยกิจการไม่ดีคนไม่มีในท้องตลาดเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีกำลังที่จะซื้อตลาดก็คนน้อยลงนะก่อนช่วงโควิดเนี่ยขายดีนะเทียบกับช่วงโควิดกับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหลือแค่ส่วนเดียวเงินเนี่ยไม่มีเหลือเลยนะมีแต่หนี้แต่ก่อนเนี่ยมันรุ่งมากนะคนเยอะแยะเลยตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าเขาไม่มีกำลังที่จะออกมาข้างนอกคนน้อยสุดๆแย่กว่าช่วงโควิดอีกนะซึ่งก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลนะบอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้เนี่ยประชาชนแย่มากแล้วนะพร้อมทิ้งท้ายถึงเงินดิจิตอลนะบอกว่าไม่หวังกับการแจกเงินดิจิตอลของรัฐบาลค่ะแล้วแต่เขาจะปราณีค่ะขายของเป็นไงบ้างคะตอนนี้ซบเซามากเลยลูกกิจการไม่ดีเลยคนไม่มีในท้องตลาดเลยลูกเหรอเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีกำลังที่จะซื้อท้องตลาดคนน้อยลงคือก่อนโควิดนี้ขายได้ดีไหมก่อนโควิดขายดีขายดีอยู่ช่วงโควิดถ้าเกิดมาเทียบกันระหว่างช่วงโควิดกับตอนนี้ไหนคะยืมกันโอ้ยตอนนี้เหรอเหลือแค่ส่วนเดียวเงินไม่มีเหลือเลยมีแต่หนี้ตอนนี้มีแต่หนี้มีแต่ว่ามันแต่ก่อนนี้มันขายมันรุ่งอะเนาะคนอะคนเยอะแยะในท้องตลาดตอนนี้ไม่มีคนมันคล้ายๆว่าเขาไม่มีกำลังที่จะออกมาข้างนอกอะตอนนี้น้อยสุดสุดแย่กว่าโควิดได้ไว่าโควิดตอนนี้น้อยลงจ้ะถ้าเราคุณยายอยากฝากรัฐบาลคุณยายอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยหน่อยขอให้ช่วยหน่อยแล้วตอนนี้ประชาชนแย่มากแล้วคุณยายหวังอยู่กับในเรื่องของดิจิตอลนะหวังอยู่กับเรื่องเงินดิจิตอลหรือเปล่า
านที่ทางรัฐบาลไม่หวังเขาหรอกแล้วแต่เขาจะปาณีนอกจากนี้นะผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามร้านขายขนมปังที่ตลาดท่าน้ำนนด้วยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายของเงียบมากตลาดสดเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาเดินแล้วนะแต่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคึกคักนะคนก็จะเยอะช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยคนจะเยอะนะฮะแต่ตั้งแต่หมดโควิดไปแต่ตลาดเปิดเหมือนเดิมก็ยังไม่มีคนเลยนะฮะในความคิดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าตลาดตอนนี้ไม่ฟื้นนะตลาดมันไม่ฟื้นเลยแต่อย่างช่วงโควิดเนี่ยเราปิดตลาดนะก็ถูกปิดตลาดไปแต่ที่อื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ปิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอยู่แล้วคือเขาไม่ได้รายได้ช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเปิดมาหลังโควิดเนี่ยก็พอที่จะมีรายได้เข้ามานะแต่ว่ามันก็ไม่ดีเหมือนที่ตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งถามว่าอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลหรือเปล่านะแม่ค้ารายนี้ก็กล่าวบอกว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลหรอกนะมันก็มีหลายเรื่องนะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ต้องดูแต่ละส่วนด้วยนะอย่างตลาดนนท์เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามันเงียบเพราะอะไรนะตลาดอื่นไม่เงียบแต่ตลาดนนท์เนี่ยเงียบเพราะอะไรก็ต้องไปดูในแต่ละส่วนนะเราจะไปเหมารวมว่ารัฐบาลทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเงียบคะเงียบค่ะเงียบตลาดสดเราไม่ค่อยมีคนมาเดินยิ่งเมื่อก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคึกคักค่ะคนจะมาช่วงประมาณสักตีหนึ่งตีสองนี่คนเยอะแล้วแต่ว่าตั้งแต่หมดโควิดไปแล้วก็มาเปิดตลาดนนเปิดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนเลยหลังโควิดใช่ไหมใช่ใช่หลังโควิดในความคิดพี่ว่าไม่ฟื้นนะตลาดมันไม่ฟื้นเลยอ่ะช่วงโควิดระหว่างตอนที่ช่วงระหว่างที่ขายนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแล้วพ่อค้าแม่ค้าหรือคนจังหวัดแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพี่ว่าอันไหนมันน่าจะดีกว่าหมายถึงยังไงนะคะช่วงโควิดช่วงโควิดพี่ว่ามันแย่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดมาเที่ยวช่วงนี้พี่ว่าอย่างช่วงโควิดเนี่ยคือเราปิดตลาดถูกไหมคะตลาดโนเนเราปิดตลาดแต่ว่ามันก็ตลาดอื่นเขาไม่ปิดที่อื่นเขาไม่ปิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วล่ะเราไม่มีรายได้เข้ามาอยู่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ที่เปิดมาหลังโควิดถามว่ายังพอมีรายได้เข้ามาไหมก็ยังพอมีแต่ว่ามันไม่ดีเหมือนตอนที่ยังไม่มีโควิดเท่านั้นเองแต่ขนมเป็นไงค่ะพี่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติพี่อยากฝากหนูฝากได้พี่อยากจะฝากหนูว่าอย่างไรเรื่องเศรษฐกิจฝากบอกรัฐบาลล่ะมันก็ต้องมีเงินหมุนนะเงินออกมาหมุนพี่ก็ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเขาอ่ะแต่ถ้าเกิดในความคิดพี่ตอนเนี้ยคือมันหลายเรื่องนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่รัฐบาลอย่างเดียวมันหลายเรื่องด้วยอ่ะเศรษฐกิจมันต้องดูแต่ละส่วนด้วยอย่างตลาดนนเราต้องดูว่าเมันเงียบเพราะอะไรตลาดอื่นไม่เงียบแต่ตลาดนนเงียบเพราะอะไรมันดูต้องดูแต่ละส่วนไปอ่ะเราจะไปเหมารวมว่ารัฐบาลเขาทั้งหมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้นี่คือที่เรามองและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ